ใจเหลือเกินเลยนะครับเนี่ยทางเจ้าคณะอำเภอก็ได้ส่งพระหนุ่มไฟแรงมาอยู่ที่วัดดอนขนุนนี่แหละครับอืมโยมข้างหน้ามีคนนะเออจอดรับนะสารเขาโอ้ยผมว่าไม่ไหวแล้วนะครับหลวงพี่มันเต็มแล้วมันจะเบียดกันนะครับเนี่ยโอ้รถเบนออกอย่างกว้างโยมเอออย่าใจแคบสิมาขึ้นมาโยมเออเจริญเอาคนที่มีค่ามีของนั่งไงกันเออแม่ไอ้บุญกุศลมันเห็นกันชาตินี้นะโยมนะดูหน้าโยมส่งเลยแม่อิ่มบุญบานเป็นขนมเบื้องเชียวยังงี้อิ่มแล้วหลวงพี่อ้าวทำไปตะหูยี่ไปเลยปั๊บหมูว่าจะกัดหูฉันแล้วโอ้ยนี่เยเจ๊ปากแดงแกลงไปนั่งข้างหลังเธอไปเออมานั่งเบียดผ้ากันอยู่ด้านแหละผ้าก็นั่งเบียดคนขับก็ขับไม่ถนัดปั๊บอุ้ยไม่รู้เรื่องเลยโยมจับผิดแล้วเออนี่เอาเร็วเฮ้ยมาเลยอย่าให้เบาเลอะนะเร็ววดขี้ดีกว่ายังเห็นน้ำเห็นเนื้อบ้างไปนั่งข้างหลังเลยสมุนหลีกทางให้พระด้วยหลีกทางให้พระหน่อยว่าบอกให้นะมาว่าเสียไม่ได้ฉีกยาฟองมะเร็งด้วยถ้าเกิดไม่ใช่แล้วเน่ากล่องถึงที่ฝังอ่ะก็ข้าก็เหมือนกันถ้าเบื่อข้าไปแต่งงานไม่ทันของข้าก็เน่าเหมือนกันว้ายจะแต่งงานเหรอเออไหนถอดหมวกเซไม่ถอดไม่ถอดหมวกไม่ถอดว่าจะรู้สิว่าบองหัวเรือมีกูกี่ตัวมีบ้าหลีกทางนิดนึงญาติโยมพวกนี้ไม่ต้องไปกันเลยครับแม่หลีกไปไปเลยสิโยมหยุดกันก่อนไม่ต้องมาห้ามหรอกหลวงพี่พวกก็ไม่ยำหมังกังนี่อาตมาไม่ได้มาห้ามโยมทั้งสองให้ฟัดกันนะเพราะโถเรื่องเล็กๆน้อยๆแค่นี้ไม่น่าจะสามัคคีกันเลยยังไงเราก็เป็นคนไทยเชื้อสายจีนด้วยกันอ่ะอย่าไปยอมกันนะเดี๋ยวมันจะเสียฟอร์มอ้าวไอ้งานใหญ่ๆอย่างงี้นะให้มันพังพินาศบนสะพานนี้เลยแต่ก่อนที่โยมทั้งสองจะฟัดกันเนี่ยขอทางอาตมาสักหน่อยได้ไหมไก่เพลแล้วโอเคอ้าวขบวนงานศพไหนลองชิดซ้ายราวสะพานหน่อยสิเอ้าเจ้าบ่าวไม่อายเขาหรือไงฮะขบวนเขาชิดซ้ายราวสะพานไอ้ขบวนเราก็ทำได้ชิดซ้ายราวสะพานหน่อยชิดหน่อยเอ้ามายืนทำไมล่ะโยมรีบไปแต่งเมียไม่ใช่เหรอเอ้าโยมนำศพแม่ไปทำตามประเพณีนะมายืนทำไมไม่กลับวัดหรือไงปากห้อยเต็มสะพานเลยนะโยมครับโอ้ยThank you.
นมีบุญนะเนี่ยได้เข็นรถเบ็นพระเอาก่อนมนต์ที่มนต์หลวงพี่เจริญโยมเจริญไม่เป็นไรจะลมเยอะเจริญแม่โยมนี่นะนิ่งเป็นหลับขยับเป็นกินนี่ว่างๆก็รัตนารายาน้ำอดมพลลงท้องบ้างนะครับนิมนต์ครับหลวงพี่ไปโยมทรงไม่เป็นอย่างที่หลวงพี่คิดหรอกครับเพราะชาวบ้านแถวนี้เขายังไม่รู้หรอกว่ามีพระใหม่มาแทนหลวงตาเอ้แล้วก็พวกเขาไปไหนกันโยมก็ไปในที่ที่เขาศรัทธามากกว่าวัดแล้วครับหลวงพี่น้องหมายครับเลนเข้ามาครับเลนเข้ามาอีก5นาทีนะครับเจ้าพ่อเราจะเข้าสมแล้วนะครับใครได้ของเส้นมานะครับให้วางไว้ที่หน้าอาสมเลยส่วนใครที่ไม่มีของเส้นมานะครับเชิญทำบุญทำทานกันได้ก่อนนะครับขวามาลายครับผมขวามาลายซ้ายเป็นปลาไหลนะครับท่านอย่าปล่อยนกปล่อยปลานะครับเชิญทางด้านซ้ายได้เลยนะครับส่วนใครที่ยังไม่มีของเส้นนะครับท่านนั้นเจ้าพ่อเราจะเข้าสมแล้วขอเชิญเพื่อนประจำโรงเฮ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยซื้อของเส้นไหวนะครับท่านจะได้บุญได้กุศลกันไปนะครับซื้อปลาไหลท่านก็จะไหลลื่นนะครับทำอะไรก็ราบลื่นไหลลื่นกันไปเลยนะครับเชี่ยพอครับโอ้โหเป็นบุญญาธิการของท่านอย่างล้นเหลือจริงๆที่ท่านเพิ่มมาต้อนรับทุกท่านด้วยตัวเองท่านเพิ่มครับท่านเพิ่มมาแล้วท่านเพิ่มของเรานะครับลงไปพบสาธารณชนด้วยตัวเองเลยครับอย่างถึงลูกถึงคนถึงพริกถึงจริงอย่างใกล้ชิดวัดกับตลาดก็ใกล้ๆกันแค่นี้แหละครับหลวงพี่อ้าวเนี่ยหลวงพี่ครับเดี๋ยวเลี้ยวขวานี่ก็ถึงแล้วครับอีกนิดเดียวแล้วครับหลวงพี่เปิดประตูให้นิมนต์ครับไอ้เพี้ยนไอ้เพี้ยนไปไหนมันวะไอ้เพี้ยนเดี๋ยวนิมนต์หลวงพี่เดินสำรวจวัดไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมเอารถไปเก็บได้โยมไอ้เพี้ยนเพี้ยนเว้ยอุ้ยลูกพี่อุ้ยตายห่าแล้วเฮ้ยกูขับรถทับลูกพี่อุ้ยตกนรกแน่กูลูกพี่พี่ขี้แตกแล้วมึงเนี่ยเฮ้ยกูทับลูกพี่อุ้ยเป็นอย่างนี้บ่อยไหมโยมส่งนี่ดีนะจีวรหลุดถ้าสบงหลุดแล้วก็ฝนตกแน่เพี้ยนไอ้เพี้ยนอ๋อสงสัยเพี้ยนมันหลับเพี้ยนอะไรนี่มีเพี้ยนกว่าโยมส่งอีกเหรอทำไรอ่ะไอ้เพี้ยนอย่าโอ้มึงออกมาไอ้เพี้ยนเฮ้ยโยมเพี้ยนเหรอไม่ใช่ครับเลี้ยงดีใจที่พระมาให้เลี้ยงทำบุญใส่บาตรตาเลี้ยงแกเอ้ยเมาแล้วทำไมไม่กลับบ้านน่ะแล้วแกมาทำไมที่วัดเนี่ยฮะพูดอะไรโง่ๆก็มาต้อนรับหลวงพี่ไงแล้วเห็นไอ้เพียนไหมโอ้วันนี้ที่อาสมก็มีงานฉลองใหญ่กันมีเหรอไอ้เพียนมันจะพลาดพูดโง่ๆอุ้ยใช่ปะไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยห้ามดื่มเกินวันละ2ขวดลูกผู้ชายตัวจริงห้ามดื่มเกินวันละ2ขวดนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ห้ามดื่มเกินวันละ2ขวดห้ามหัวใจลูกทุ่งห้ามดื่มเกินวันละ2ขวดฉลามบุกเฮ้ยนมเองจะกินหมดนั่นเลยเหรอไอ้นมห้ามดื่มเกินวันละ2ขวดเนี่ยเพียงแค่ขวดละ1เท่านั้นเองมาเลยครับพ่อแม่พี่น้องนะครับช่วยกันบุญนะครับ
ก็มาแม ส่งแล้วพวกเรากราบแล้วเจ้าพ่อประทับผิดร่างแล้วย้ายร่างด่วนนั่งลงเลยมึงไอ้เจ้ากระด้องเจ้าพ่อประทับร่างทรงแล้วฮ่า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 หาอะไรอีกปลุกกูขึ้นมาทำไมพวกเวรร่างทรงเป็นผู้หญิงแต่เสียงเป็นผู้ชายมันศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะเนี่ยถึงกูจะรู้จะเห็นทุกอย่างแต่ให้กูได้พักผ่อนมั่นได้ไหมวะมากันมากมายอย่างนี้กูจะตอบยังไงหมดก็เลือกไอ้ที่มันเดือดร้อนจริงๆสัก 4-5 ลายแล้วกันนะครับเจ้าพ่อมีปัญหาอะไรหยุดไม่ต้องบอกเรื่องเก่าผัวมึงอีกแล้วล่ะสิก็ผัวหนูสิคะเจ้าพ่อมันไม่กลับบ้านมาตั้งอาทิตย์นึงแล้วเจ้าค่ะผัวมึงกำลังติดสัตว์ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวซื้อน้ำมันเสน่ห์ไปพรมให้ทั่วเพื่อดึงดูดผัวมึงให้กลับมาน้ำมันเสน่ห์ใครได้ใช้ผัวรักเมียหลงนะคะขวดละ69 บาทตัวเนี้ยตาย้อยมึงแดกไม่เข้าหรือขี้ไม่ออกวะพูดสิเอาทำไมไม่พูดวะไอ้ย้อยผมอยากจะมีเมียครับเจ้าพ่อปัดโถจะไปยากอะไรก็แค่ตายเฮ้ยถึงตายเลยหรือครับถ้าอย่างนั้นผมไม่ต้องมีเมียก็ได้ครับเจ้าพ่อออกไปสิเว้ยออกไปกริ้วอะไรเหรอครับถึงได้ไล่ย้อยเหมือนหมูเหมือนหมาอย่างนี้เฮ้ยไม่ได้ไล่มีเมียมันจะไปยากอะไรล่ะอีบัวคลี่ไงผัวมันกำลังจะทิ้งอยู่พอดีไม่เอาอ่ะไม่เอาอ่ะฉันไม่อยากเป็นเมียตาย้อยเจ้าพ่อขาอย่าซีซัวพูดอย่างนี้สิคะฉันกลัวไปออกไปนะมึงข้าพ่อลงแล้วแล้วเรื่องขอฝนละท่านเพิ่มเลื่อนมาเป็นเดือนแล้วนะเนี่ยปวนขนาดนี้ปวดมากแล้วเอาไม่ส่งครับพ่อเพิ่มเหมาะสมที่สุดเราต้องใช้ความงมงายของชาวบ้านน่ะให้เป็นประโยชน์กับเราเคลียร์เรามีธุรกิจที่จะต้องปองดองกันสนใจไหมอาจารย์อยากรู้เหมือนกันไอ้ธุรกิจที่ว่าเรื่องเงินทองทองหรือเปล่าเงินไม่ใช่น้อยด้วยThank you.
นี่ซ่วมเต็มไม่เพี้ยนกูขอให้มึงท้องเสียไอ้มึงไอ้คนงู้ไอ้เวนขอให้มึงตายขอให้มึงตายเพี้ยนพูดโง่ๆเดี๋ยวก็เข้าตัวเองหรอกเดี๋ยวจะหาว่าเลี้ยงไม่เตือนเรื่องกูถ้ามึงแค่2คนเนี่ยไม่น่าสามัคคีกันเลยนะเรื่องกูวัดมันก็เหมือนบ้านละโยมเอ้ยถ้าบ้านสกปรกบ้านรกใครอยากจะมาอยู่อยากอาศัยฮะวัดก็เหมือนกันถ้ามองซ้ายมองขวาไม่เจริญหูเจริญตาเนี่ยญาติโยมที่ไหนจะมาศรัทธาให้โยมทรงเฮ้ยมึงต้องแย่งกันเว้ยกลัวมาเยอะเฮ้ยกลัวมาเยอะเว้ยมึงแย่งกันเว้ยมึงแย่งกันเว้ยเฮ้ยทำอะไรกันเฮ้ยเฮ้ยหยุดนะเฮ้ยไปไปไหนกันเฮ้ยมึงกลับมาดิไอ้อ้วนเป็นยังไงพิสูจน์ได้อย่างหนึ่งเว้ยว่ายังไงเด็กก็กลัวพระน้อยกว่าผีอ้าวไอ้เพี้ยนไม่ต้องถามว่าไปโดนอะไรมาโหไม่บอกหรอกชินแล้วแค่นี้เด็กๆก็ไอ้เพี้ยนตัวจริงเสียงจริงเหรอครับหลวงพี่หลวงพี่สวัสดีครับเพี้ยนมานะมานะขอฝากเนื้อฝากตัวแล้วก็หัวใจดวงน้อยๆดวงนี้ของมานะไว้กับหลวงพี่ด้วยนะครับรักมานะน้อยๆแต่ว่าขอให้รักนานนะครับหลวงพี่ครับนะครับหลวงพี่ครับรักกันนะครับหลวงพี่รักกัน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 ทำไมเราจับแล้วเนี่ยโอ้ยไม่ใช่จับฉันจับมันนู่นเฮ้ยพี่รักกันรักกันเขย่าเราได้พระใหม่เราต้องฉลองคุณครับพ่อพ่อวันพระใช่ไหมนะมีแบบเนี้ยนะเสียงเนี้ยมีพ่อคือกูจะมาเป็นหอยอยู่แล้วลูกกูที่หายมีที่พากูไปไงวะเฮ้ยมีโก๋มาเที่ยวด้วยเฮ้ยนั่นก็เธอเลยวะเฮ้ยหนูอยู่ไหนช่วยมองหาหน่อยวะดูทั้งทั่วแล้วเป็นแม่งดีเลยให้มึงไปหาตุ๋ยอบต.ตุ๋ยไม่ให้มึงมาหาตุ๋ยคนอื่นเขาใส่แว่นดำแล้วจะเห็นอะไรไหมเจ้านายรออยู่ด้านนู้นครับอาจารย์พร้อมกับกรการเจรัญจาเชิญครับอาจารย์นี่ขึ้นให้ไหนขึ้นมาหนูหนูพวกนี้นะครับจะทำให้เราคุยธุรกิจได้ราบรื่นขึ้นครับเชิญครับดีครับเชิญเชิญดีเหมือนกันมา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 เฮ้ยนี่ต้องแจมเฮ้ยอาจารย์แจมทางนู้นหนูกว่านี่ครับเติมที่อะไรมันบะหมี่มีน้ำปลาแล้วแถมมีต้นนมธุรกิจอะไรที่ต้องปลองดองกันก็ว่ามาเลยดีกว่าผมกำลังจะสมัครอบต.ท่านเพิ่มก็รู้เอาว่าตรงๆเลยนะท่านเพิ่มกุมหัวใจชาวบ้านไว้เกือบหมดส่วนผมอ่ะมีนี่หมายความว่าจะให้ผมมาเป็นหัวคะแนนดึงชาวบ้านมาช่วยใช่ไหมดีใจที่อาจารย์เข้าใจอะไรง่ายๆจะไม่ง่ายอย่างที่คิดนะเพราะว่าเงินซื้อท่านเพิ่มไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นครับอาจารย์ตอบพร้อมหมายความอย่างที่พูดนั่นแหละถูกแล้วเงินที่ว่าซื้อท่านเพิ่มไม่ได้หมายถึงเงินน้อยจะให้พระไปแขวนให้กลัวพระเสื่อมนี่โยมกำลังจะบอกว่าไอ้ที่ชาวบ้านเขาไม่เข้าวัดเนี่ยเพราะไปหลงงมงายไอ้เรื่องไม่เป็นเรื่องใช่ไหมโยม
ก็ประมาณนั้นแหละครับหลวงพี่เพราะว่าหลวงพ่อกี่องค์มาอยู่ที่วัดนี้ก็อยู่ไม่ได้สักองค์ล่ะครับย้ายจุดก็ไม่บอกนี่ไม้แก่มันดัดยากนะฉันเข้าใจนะโยมแต่ยังไงเราก็ต้องชักนำชาวบ้านมาในทางที่ถูกที่ควรผมว่างานเนี้ยหลวงพี่ต้องใช้ความพยายามมากหน่อยล่ะครับหรือไม่ก็อะไรอะโยมรอปฏิหารเท่านั้นนะครับหลวงพี่ปฏิหารเนี่ยไปนอนที่โยมส่งก่อนที่ปฏิหารมันจะเกิดอ้าวเนี่ยพรุ่งนี้อย่าลืมไปบอกพ่อแม่ของเด็กๆนะยังไงต้องให้เด็กมาเรียนหนังสือให้ได้และอยู่ความดูแลของเรานะโยมครับนี่ปลุกไอ้เพี้ยนไปนอนเป็นที่เป็นทางด้วยถ้าจะจำวัดแล้วไอ้เพี้ยนไปนอนที่เราหลวงพี่จะจำวัดแล้วเร็วอะไรอะหลวงพี่มาอยู่ตั้งหลายวันยังจำวัดไม่ได้โอ้โหตลกมากเลยไอ้เพี้ยนไปตลกกับกูข้างล่างเลยมึงไปเป็นเพื่อนขี้ด้วยปวดท้องขี้แล้วลุงคิดว่าจะมีใครเลือกมานะให้เป็นนายกปะมึงเป็นนายกลุงหายปวดขี้ไหมล่ะลุงก็ต้องลองเลือกดูก่อนดิกูไม่มีบัตรไอ้เพี้ยนยึดไอ้มากไปไอ้เพี้ยนมึงมาเป็นเพื่อนกูหน่อยนะโอ้โหไม่เอาเอาหน้าเอาเอาหน้าเดี๋ยวกูให้เป็นนายกเดี๋ยวกูไปทำบัตรเพี้ยนก็ได้ของกูไม่เหม็นขนาดนั้นหรอกมึงก็ไม่ชินกับสิ่งมันเองไปไม่ต้องมาไล่กูรอบไอ้เลี้ยงไปมาไปหลบนะรอบแค่ไอ้เลี้ยงไอ้ไอ้พงษ์พงษ์ไอ้พี่ยังจะขายโลให้เลี้ยงอีกอ่ะเลี้ยงโลงนะยกให้มึงฟรีๆแล้วก็ได้เอาดีขอหงด้วยนะของฟรีน่ะของชอบไปโลงนะรบแต่เธอที่รักจะลงก่อนพี่ครับผมว่าอย่าเพิ่งออกบิณฑบาตเลยครับใช่ครับไม่มีใครก็ใส่บาตรกันหรอกครับคือคนแถวนี้เขายังไม่รู้หรอกครับว่ามีพระใหม่มาจำวัดที่นี่หรอกครับการบิณฑบาตเป็นกิจของสงฆ์ที่พึงปฏิบัตินะโยมสงฆ์ครับหลวงพี่ไปกันเถอะคุณมานะวันนี้วันเสาร์ใส่ถุงไว้สิข้าวใส่ถุงไว้ข้าวทุกอย่างใส่ถุงกว่าจะมาบ้านถูกไม่ใช่เวลานานนะแหมกะเลียงแกนี่เมาหมดสภาพเลยนะถ้าไม่มีหูเนี่ยปลาไหลชัดๆเลยนะเนี่ยรอวี่มาอ่ะยังตกลงฉันรักมันได้ยังไงวะเนี่ยหน้าตาอย่างเงี้ยไม่ไหววะยังไหวไหมอีกสักรูปดีไหมยังหาอะไรล่ะแล้วตัวอะไรยืนหัวโดดอยู่นั่นแหละไม่บอกหรอกพี่รู้จักธรรมะธรรมโมคนไทยหรือเปล่าวะ
ไม่รู้จักใส่บาตรกูถามทีนะชาตินี้หน้ามึงก็อย่างนี้นะไม่ชาติหน้ามึงจะขนาดไหนวะกูไม่รู้จักทำบุญทำกุศลเนี่ยยึดเตะเมียโชว์ผ้าเลยเอาสักหน่อยไหมสักดอกไหมหลวงพี่ยึดเตะเมียโชว์ผ้าเลยไปนิมนต์ไม่รู้จักทำบุญทำกุศลไม่ดีมั้งทำบุญใส่บาตรไม่ดีไงอายุวันโนสุขังพลังนิมนต์ค่ะหลวงพีใส่บาตรเสร็จแล้วกลับบ้านเถอะลูกพี่ลูกพี่อะไรล่ะเพี้ยนสวัสดีครับเจริญลูกลูกพี่ไอเด็กพวกนี้มันจะมาสุมหัวกันตั้งแก๊งอีกแล้วพวกเราอ่ะอยากเรียนหนังสือกันไหมอยากครับ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 ครับเฮ้ยแล้วโยมส่งเขาไปไหนเนี่ยไปตามโยมส่งมาหน่อยสิพี่คุณมานะนี่แล้วอย่าโวยวายเป็นไฟไหม้หรอครับไปตะซองตะซองตะซองเข้าไปไหมอ่ะเข้ามาวะฮะแล้วมึงเข้าไปทำอะไรไม่คิดแต่อยู่เนี่ยมึงก็พูดเถียงรู้ไว้กูเนี่ยใครทุเรศเนี่ยเรื่องเหมือนเนี่ยส่วนละหน้าตาโยมส่งก็คงจะเหมือนตัวตลกกันนะเขาก็เลยจำไม่ได้ว่าใครเป็นใครครับอันนี้คงไม่รู้ว่าบ้านอยู่ไหนมั้งเนี่ยเนี่ยโยมยังไงช่วยหาที่หาทางจัดที่สอนหนังสือให้เด็กนะเป็นธุระเรื่องนี้ให้หน่อยอ๋อไม่มีปัญหาเลยครับหลวงพี่ใช่ไหมแต่เลี้ยงพูดโง่แล้วไอ้เรื่องไหนที่มันมีปัญหานี่ไปเอามาจากไหนจริงจังอะโยมทรงฮะก็คือผมไปช่วยงานที่บ้านพ่อแม่เด็กเขาแล้วครับหลวงพี่แล้วก็แหมนี่เปล่าครับคือแล้วก็พ่อแม่เด็กเนี่ยเขาดีใจกันใหญ่เลยนะครับหลวงพี่ที่ว่าลูกๆหลานๆเขามาอยู่ในความดูแลของหลวงพี่ครับแล้วพวกเขาก็เป็นคนที่มีน้ำใจครับหลวงพี่ก็เนี่ยก็ช่วยคนละไม้คนละมือผลลัพธ์ที่เห็นก็ได้เข้าของมามากมายไก่กองนี่ครับหลวงพี่ครับอะไรกันฮะไม่ใส่บาตรพระแต่ก็ยังมีกระใจซื้อข้าวซื้อของมาช่วยดูแลลูกหลานตัวเองครับหลวงพี่เอ้าก็ยังดีนะครับครับขอบใจยมส่งมากนะเป็นไรครับหลวงพี่ครับที่ช่วยทำธุระเรื่องนี้ให้เดี๋ยวอาตมาขอตัวก่อนนะนี่เราอะเดี๋ยวช่วยเก็บข้าวเก็บของให้เรียบร้อยนะคุณมานะโอ้ยด้วยความเต็มใจครับลุงพี่เท่งลุงพี่จะทำอะไรครับโกหกเนี่ยผิดศีลข้อไหนนะพูดอะไรแล้วกูรู้ว่าโกหกพระน่ะมันบาปแต่กูทำบาปเพื่อได้บุญเว้ยจัดสำรับไปไหนของเองวะอีพะเนียงใส่บาตรนะจ๊ะพ่อใส่บาตรมีหลวงพี่มาใหม่นะจ๊ะพ่อจะใส่ด้วยไหมเลี้ยงเองมาตั้งแต่เล็กจนโต
เองยังไม่เคยหาข้าวให้พ่อกินสักมื้อเลยพะเนียงมึงไม่อยากได้รางวัลลูกกตัญญูเขามั้งหรือไงวะเราอะทำบาปมามากแล้วทำบุญบ้างก็ดีนะพ่อกูยังไม่อยากขึ้นสวรรค์ตอนนี้เว้ยกูกลัวความสูงนี่ต้องลองของหลวงพี่ใหม่สักหน่อยละมั้งมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะโยมนะสละเวลาส่วนตัวมาช่วยงานสังคมแล้วจะสมัครอบต.เนี่ยจะให้อาตมาช่วยเรื่องอะไรแล้วคือผมอยากจับได้เบอร์9หลวงพี่ผมไม่อยากจับได้เบอร์13ครับเลขมันซวยครับเอ๊ะแล้วไอ้เลข13เนี่ยมันเลวร้ายกว่าเลข9ยังไงโยมอาตมาไม่เข้าใจพิสูจน์ได้ไหมก็ไอโรงแรมฝรั่งห้องเบอร์13มันก็ไม่มีชั้น13มันก็ไม่มีพิสูจน์ไม่ได้หรอครับไอเรื่องพันอย่างเงี้ยอ้าวก็ในเมื่อพิสูจน์ไม่ได้แล้วไปเชื่อทำไมล่ะโยมอย่าไปงมงายนี่โยมสมมุติว่าวันนี้นะมีคนจะนำเงินมาให้โยมอีกคนนึงมาให้โยมต้อง9ล้านอีกคนนึงมาให้โยม13ล้านโยมจะเลือกอันไหน13ล้านเลยครับอ้าวโยมไม่กลัวซวยเหรอครับเคลียร์พี่ไม่ได้เทศให้เขาฟังตรงพี่เทศเสร็จแล้วเสร็จปุ๊บกลับปั๊บโอ้โหไม่เห็นเหมือนกับพวกนักร้องในทีวีเลยนะเป็นยังไงอ่ะอ้าวเวลาเขาร้องเพลงจบนะร้องอีกเอาอีกขออีกเพลงไม่เห็นมีเทศอีกเทศอีกเลยโอ้เทศอีกเทศอีกไอ้อย่างนี้เราจะให้หลวงพี่ทำยังไงฮะโหหลวงพี่ง่ายๆเลยครับ อย่างนี้นะครับหลวงพี่เนี่ยไว้ผมยาวๆเหมือนกับพวกนักร้องในทีวีรับรองหลวงพี่เท่งเฮ็ดอีกเฮ็ดอีกขอมือขวาหน่อยโอ้ไอ้เพียนเอ้ยเอ็งนี่มันหน้าโอ้โหมันขอมือขวานะโยมส่งก็จัดตีนขวาให้ฮะหลวงพี่จะบ้าเลยให้พระไว้ผมยาวช่วยด้วยช่วยด้วยหลวงพี่ไอ้พวกนั้นมันตีกันใหญ่แล้วเอาไงดีหลวงพี่ถามโง่มาลุยกับมันเลยจี เดี๋ยวมึงจะอุตส่าห์มาอีกเนาะเดือดร้อนเหรอโอ้ยมันกระทืบซะหักเลยเนาะมันไปยังไปแล้วไปแล้วไปแล้วโยมยังไหวโอ้โหพอโยมประชาแล้วช่วยกันหน่อยสิเอ้าบาปมากเลยนะครับผิดศีลข้อมุสามันจะบาปมากกันนะนายโยมถ้าปล่อยให้ของมันตีกันตายไปข้างนึงแล้วน่าอะไรกันอีกอ่ะอ้าวอะไรกันอีกเอ้านี่พระนะไม่ใช่เทศบาลโอ้โหเฮียอย่าโดดนะเฮียโดดนะเตียมันเรื่องอะไรกันนายโยมหลวงพี่ผัวดิฉันน่ะมันจะฆ่าตัวตายหลวงพี่คะช่วยห้ามมันทีสิช่วยเตียด้วยนะคะพอมีเรื่องดีก็ไม่เคยบอกพระ
พอมีเรื่องแย่ก็บอกพระทุกทีถ้าอย่างนี้ก็ต้องให้มานะเพราะว่ามานะช่วยพระได้ทุกทีเฮ้ยพระมาได้ยินไหมพระมาเนี่ยจะกระโดดทำไมฮะเห็นลูกพี่เป็นอะไรน้ำส้มคั้นหรือว่ายังไงอ๋อไม่ใช่แหมเห็นลูกพี่เนี่ยเป็นกล้วยหอมสุกเป็นห้าเนี่ยเฮ้ยลงมาได้แล้วจะกระโดดตึกทำไมว่าไม่แล้วว่าหมดตัวแล้วปีเนี่ยมันบอกว่าหงแดงจะมาแต่ปีกมันหักวิ่งไม่เคลื่อนแล้วว่าหมดตัวแล้วว่าอยากตกตึกตายแล้วยอมแน่ใจแล้วว่ายอมหมดตัวแล้วใช่สิว่าหมดตัวแล้วอ่ะเจ๊งบงบอกแล้วว่าไม่เหลืออะไรอ่ะว่าอยากตายอ่ะว่าอยากตายอ่ะตอนโยมเกิดมาโยมมีอะไรติดตัวมาบ้างไม่มีอ่ะแล้วตอนนี้ล่ะโยมมีบ้านมีแม่มีลูกมีเมียแล้วโยมยังพูดอีกว่าโยมไม่เหลืออะไรแล้วก็อีหงอ่ะมันทำว่าหมกตัวล่ะว่าอยากตายอ่ะก็ได้ถ้าอยากตายแล้วกระโดดลงมาเลยเอาหัวลงมาแล้วจะตายซะดีเหมือนกันแหละเมียโยมยังสาวยังสวยอยู่เขาจะไปหาสามีใหม่ที่ไม่งี่เง่ามันโยมคิดดีๆนะโยมนะหาเงินมาได้โยมก็ไปลงหงแดงเอออะไรก็หงแดงหงแดงทำไมโยมไม่คิดถึงอาร์เซนอลโอ้ยแล้วลูกสาวโยมกำลังโตเป็นสาวคิดถึงเขาบ้างสิเขาจะอยู่อย่างไรไหนพ่อก็มาตายไหนแม่ก็มีสามีใหม่ไประวังแล้วถ้าโยมโดดมาไม่ตายแล้วฮะก็พิการน่ะสิครับท่านอาจจะถึงอัมพาตเลยก็ได้พอแล้วพอเลยหลวงพี่ไม่ต้องพูดแล้วว่าไม่ดกแล้วมึงสองคนมึงทั้งสองคนกำลังจะมีเคราะห์ต้องสะดอกเคราะห์เฮ้ยเราจะมีเคราะห์ว่ะจะมีเคราะห์ได้ไงล่ะเจ้าพ่อพึ่งถูกหวย3ตัวบนไปงวดที่แล้วนี่เองเออว่ะใช่ไร้สาระว่ะเฮ้ยกลับเถอะไปหน้าตาดีอย่างนี้นะหน้าตาดีๆอย่างนี้นะมีเขาช่วงนี้คนยิ่งขึ้นมาหลอมแหลมหลอมแหลมไอ้สองตัวเฮียดันมากวนส้นตีนอีกอยากให้มันมีข้อไหมเอาซะหน่อยฮะพัฒนาจัดให้เรียแล้วพรุ่งนี้เช้าค่อยมาขอเข้ามาแล้วกันนะครับจะรัดคิวให้ลูกทั้งสองแล้วครับครับไปครับอยากให้ใครมีเคราะห์พัฒนาจัดให้โหเราอะไรกันนะขอขับให้คนดิเรื่องแล้วมึงไอ้เพี้ยนนิมนต์เรามีเรื่องต้องคุยกันหน่อยอยากจะบอกให้ช่วยปรามไอ้บ้านั่นเลิกมาวุ่นวายที่อาสมสักทีหนึ่งนึกไม่ถึงว่าจะเจอโยมเพิ่มที่นี่นึกไม่ถึงเหมือนกันว่าจะได้เจอลูกตะท้วมกับยายเป็กนั้นมาครองผ้าเหลืองแบบนี้โยมก็เหมือนกันเคยยังยึดอาชีพหลอกลวงชาวบ้านไว้อย่างเหนียวแน่น
ภาพยังไงเกิดแก่เจ็บตายเป็นสัจธรรมซึ่งทุกคนต้องเจอโยมตายก่อนก็เป็นผีรุ่นพี่ตายหลังก็เป็นผีรุ่นน้องเอาไว้เจอกันตอนต้อนรับน้องใหม่นะรับรองสนุกแน่ถ้าเอาสมบัติสำนวนไม่เกรงใจวัดให้อ่างเดี่ยวแม่งซะเลยชาวบ้านในที่นี้คงอยากจะรู้สินะว่าก่อนที่จะมาห่มผ้าเหลืองหลวงพี่องค์เนี่ยสร้างวีรกรรมอะไรไว้บ้างจะมีอะไรเกิดขึ้นกับชาวบ้านที่มาศรัทธาพระอย่างนี้ไหมครับพ่อเพิ่มอ้าวแล้วอย่างนี้เจ้าพ่อจะโกรธไหมครับโกรธแน่น่าสงสารชาวบ้านจริงๆที่ต้องมารับเคราะห์โดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวแบบนี้ใช่ทุกคนที่มาอยู่ในวัดนี้จะต้องมีเคราะห์แน่นอนถามหน่อยคิดได้ไงรับผีรุ่นน้องอยู่ทำไมวะอยู่ไปก็ซวยว่ะซวยว่ะเฮ้ยไปทางไหนกลับบ้านดีกว่าไม่ได้แล้วไม่ดีไปซื้อของตาดีกว่าเรื่องมันไม่จริงสักหน่อยอ่ะทำไมพ่อต้องใส่ร้ายหลวงพี่เท่งงั้นด้วยเขาเรียกว่าทำวิกฤตให้เป็นประโยชน์แก่ตัวเองไว้อีพะเนียงชาวบ้านเริ่มหงุดหงิดแล้วครับพ่อเพิ่มฉันไม่มีอารมณ์หรอกนะเนี่ยเองอย่าคิดให้มันมากไปหน่อยเลยไว้พะเนียงเองดูพวกชาวบ้านที่เขามากราบไหว้เจ้าพ่อเขามากันด้วยความหวังนะเว้ยแต่หนูจะไม่พูดถึงหนูพี่เท่งนะก็ตามใจเองทำอะไรตามที่เองเห็นสมควรแล้วกันลูกข้าพี่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวอยู่ในรถนะครับเดี๋ยวจัดการเองนี่หนูไปเรียนหนังสือกับน้าที่วัดเปล่าคุณพี่จะไปด้วยกันไหมคะหรือว่าคุณพี่ไม่ว่างหรือว่าว่างเอ๊ะคุณเลี้ยงขาจะไปไหนล่ะคะเนี่ยจะไปอาสมด้วยกันสักหน่อยไหมคะไปสะเดาะเคราะห์สักหน่อยดูสิหน้าตาก็ดูคล้ำคล้ำเหมือนมะพร้าวเผาชอบกลนเลยนะคะนี่ค่ะคุณพี่ดูสินี่ยายสมดูตัวเองบ้างเงาหัวได้จางลงจางลงแทบที่มีเงาอยู่หัวอยู่แล้วจะบอกให้ตายแล้วยังไม่ตายแต่ถ้าเองไม่หยุดพูดน่ะตายแน่กูจะบอกรำคาญโว้ยไปทำบุญคนไม่ขึ้นเลยนะคนที่เกิดวันอาทิตย์อย่างฉันเนี่ยอยู่นั่นแหละนี่รถนี่ไม่ใช่มาจะไปไหนอะฮะถามโง่ๆไอ้คนไม่เชื่อเรื่องเคาะมันก็เหมือนหมาไม่กลัวน้ำร้อนหรอวะโอ๊ยตายแล้วโอ๊ยแสบโอ๊ยตายโต๊ะฉันเป็นยังไงบ้างเนี่ยโอ๊ยทำไมไม่มาดูว่าเราไปห่วงโต๊ะทำไมอะมาซ่อมให้แกครับค่อยเอาลบแกนี่โถแล้ว
ฮ้ยว่าถามอะไรหรือสักนิดก่อนวะอ่ะเข้าโจกกังว่าบ้านเราเนี่ยกำลังมีเคาะหรือเชื่อหรือเปล่าวะถามโง่โง่ขอโทษนะเฮียเสงคนอื่นฉันไม่รู้แต่ที่ฉันรู้นะไอ้เลี้ยงกลับมาน่ะมันมีเคราะห์แน่นอนแต่ว่าไม่เชื่อเรื่องเคาะกรรมเว้ยเคาะกรรมเกิดจากการกระทำทำดีย่อมได้ดีเป็นสิ่งตอบแทนอาตมาเชื่ออย่างนั้นนะโยมส่งก็เหมือนกับเราปลูกทุเรียนเราก็จะได้ลูกทุเรียนเป็นสิ่งตอบแทนถ้าปลูกขนุนเราก็จะได้ลูกขนุนอ้าวหลวงพี่ตอนนี้ก็ปลูกถั่วเขียวทำไมถึงได้ถั่วงอกล่ะครับเอ้าถ้ามันเป็นวงกลมแล้วมันจะเตะมุมได้ยังไงอ่ะแม่เรียกพูดอย่างนี้นะเดี๋ยวก็เตะฟรีคิกแฮซิลีมั้งป้าโทอ่ะไอ้ยาไม่ซักอีกแล้วเฮ้ยเรื่องรู้เลยนะว่าจะขึ้นไปปรับเสาข้างบงช่างไม้ซักบอกว่าด้วยเป็นไงช่างเปล่าค่อยๆหมุนสิเฮียเนี่ยมันจะยิงลูกพ่อแล้วเฮียเฮ้ยใครยิงวะไม่รู้อะใครอ่ะใครยิงใครยิงอ่ะเองเป็นอะไรอ่ะน้าหงตื่นน้าหงอะไรกันวะน้าหงตื่นแล้วใครบังอาจมาปลุกหงวะฉันเองนะหงฉันเองอ๋อหมึกนะเองนี่ฉันมีข่าวดีมาบอกนะหงนี่ถ้าไม่เห็นนะหงเป็นคนดีนะฉันไม่มาบอกนะเนี่ยนะหงรู้หรือเปล่าก็บอกมาสิจะได้รู้คือเจ้าพ่อเนี่ยท่านประทับทรงแล้วท่านก็บอกว่าคนที่มีอักษรสอเสืออยู่ในชื่อเนี่ยจะมีเคาะหนักด้วยนะเชื่อเปล่าโอ้เชื่อเพราะโอ้โหเบาเชื่อค่ะเชื่อผมก็มีสอเสือแต่เชื่อหนูก็เชื่อฮะเชื่อค่ะเสียเสงสารพีฮะชื่อกูก็มีสอเสือนี่ว่าชิบหายแล้วกูทำไมต้องสอเสือด้วยวิธีง่ายๆเอากล้วยน้ำว้าไปแขวนไว้ที่หน้าบ้านแล้วเขียนบอกว่าบ้านนี้ไม่มีคนชื่ออักษรสอเสือต้องใช้กล้วยกี่หวีเพคะหวีเดียวหม่อมฉันว่าหลายหวีไม่ดีกว่าหรือเพคะอีนี่เป็นใครวะเมียผมเองครับเมียมึงกำลังจะมีเคาะพอปากบอกเมียมึงด้วยผมอยากเป็นปลาหม้อแล้วไงเดี๋ยวก็ตายเพราะปากตัวอีนี่เชื่อว่าด้วยหวีเดียวจะขอได้บ้าซุบซิบพี่อะไรกันถ้าพวกมึงไม่เชื่อออกไปเลยใครบังอาจไม่เชื่อถือกูเฮ้ยไอ้แกมึงจะไปไหนเดี๋ยวสะโพกก็สมกลัวหรอกมึงก็อยู่นี้ไปก่อนไอ้แกนี่มึงสีกาวอยู่นี่แหละมึงกำลังลบหลู่กูเจ้าพ่อลงแล้วใครที่เชื่อคำพูดเจ้าพ่อ
ไปหาซื้อกล้วยได้ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตมากบุญข้างล่างนู่นหวีเท่าไหร่เพคะซื้อ10หวีแถม1หวีในราคา69บาทมีที่นี่เท่านั้นนะคะเชิญข้างในเลยค่ะอะไรของมึงวะเนี่ยอีส้มทำไมกูบอกว่าให้เอาออกของเจ้าพ่อไว้ให้สะดอกเคราะห์ออกมาทำไมนี่มึงจะสะดอกเคราะห์หรือมึงจะเรียกให้เคราะห์มาห้าล่ะอีเวนบ้านนี้ไม่มีคนชื่ออักษรสอลงชื่อส้มมึงจะลงชื่อห้าฮอกทำไมล่ะอีง้อโอ้ยมีเมียก็ง้ออย่างมึงนี่กูไปแดกแล้วดีกว่าเข้ามานอนนะต้อมเปิดประตูหน่อยอายุวันโนสุขังพลังนี่หลวงพี่มีอะไรไม่สบายใจหรอครับรู้เรื่องเพื่อนโยมที่ไปร่วมฉลองกับเขาหรือยังเพื่อนร่วมดื่มน้ำชิบหายเสร็จไปแล้วสองโยมสารพีกับโยมสรพงษ์ชิบหายไปแล้วสองถูกตีซะยับเรียบไม่เรียบเลยขอบอกถูกตีซะยับเหรอใครมันเป็นคนทำเพื่อนกูวะไม่มีอะไรในโลกที่เป็นไปไม่ได้ตอนนี้ชาวบ้านกำลังเชื่อเราว่าคนที่มีอักษรสอเสือกำลังมีเคราะห์ดูอย่างไอ้ขี้เมาสองคนที่มันโดนเมื่อคืนนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคนในวัดใหญ่แก่ส่งมันโดนดีไปด้วยอาจารย์รู้แล้วอะไรนะแม่จะต้องมาตายตั้งแต่ยายฉันยังเฮ้ยพวกมึงเป็นใครอ่ะจอนด้วยกูจะมาปล้นมึงอ่ะปล้นกูเข้ามาได้กูเป็นกี่ตัวมึงตายไปเหรอตายไปเหรอเฮ้ย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 ไหนไหว้แกงกันมาคนเดียวไงคนดีผีคุ้มไว้ผีคุ้มไปไปดิหลีกให้วะองจันว่ะโอ้องจังพ่องอ่ะเอาเรียกองความไอ้ฝ้ายมึงเดินเองแล้วกันกูไม่อุ้มมึงแล้วเฮ้ยไม่ต้องเถียงกันเว้ยองหงายอยู่ทางนู้นเว้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนอะไรที่ผ่านวะเฮ้ยไปเว้ยเฮ้ยช่วยแล้วโอ้ยเฮ้ยเอาด้วยโอ้องใบแค่นี้พ่องจะลงได้เหรอเราปะเอ้ยพวกมันหน้าไปไหนเฮ้ยจะไปไหนต้องด้วยเฮ้ยโอ้โหตาตาตื่นเลยว่ะเฮ้ยThank you.
เป็นไงน้องเหลาแหลมแหลมไหมรับรองพี่รับผิดชอบแต่พี่ขอไปทำงานก่อนนะช่วยด้วยหลวงพี่หลวงพี่ช่วยด้วยหลวงพี่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 เงยต้องโอ้ตกใจหมดหลวงพี่ไวเลยครับเปิดประตูตีด้วยขอหยั่งจะรอฟรีเลยอะไรกันเนี่ยฮะโยมเอาหน้าตาตื่นเหงื่อโซกเขียวไปทำอะไรมาเนี่ยเอาอะไรกันโยมทรงปิดประตูเลยอุ้ยหลับตัวเอาบอกฉันมาสิหนีอะไรมาพี่โอ้ยโยมส่งอายุจนปูนนี่แล้วไปงมงายเชื่อเรื่องไม่เป็นเรื่องฮะผีเผลอมีที่ไหนหรอกถ้าผีมีจริงมันก็สู้โยมไม่ได้หรอกเพราะโยมมีกล้ามเนื้อผีไม่มีกล้ามเนื้อโยมกินข้าวได้ผีกินข้าวไม่ได้ยังไงมันก็สู้โยมไม่ได้หรอกไปนอนไอ้เพี้ยนไปไม่เอาลูกพี่ไอ้เพี้ยนน่ากลัวยิ่งกว่าผีขอนอนเนี่ยเอานี่ที่นอนฉันนะเนี่ยโยมมานอนนี่ครับเอาสมุนขาดเลยปิดหน้าต่างด้วยปิดหน้าต่างด้วยลูกพี่มันเย็นนะโยมลูกพี่ปิดหน้าต่างหน้ากูปิดเลยนี่ล่ะกลัวไปได้โยมหลอนแล้วเราเลยฮะชาวบ้านหลายคนที่อยู่ที่นี่วันนั้นคงอยู่ที่ตลาดด้วยวันที่หลวงพี่เท่งยุให้เสียเสงโดดตึกลงมาใช่ชื่อมันมีสอเสือแต่เสือทะลึ่งไม่เชื่อเจ้าพ่อเสียเสงถึงต้องตายพ่อแม่พี่น้องเราเคารพและศรัทธาเจ้าพ่อใช่ไหมใช่ศรัทธาเจ้าพ่อ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 สำหรับตัวผมก็เคารพและศรัทธาเจ้าพ่อไม่ได้ยิ่งหย่อนกว่าพ่อแม่พี่น้องทุกคนและนอกจากเจ้าพ่อแล้วผมยังเคารพและศรัทธาท่านเพิ่มด้วยทำอย่างนี้มันน่าจะเรียกว่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่ามากกว่านะเว้ยอีพะเนียงแล้วทำไมพ่อต้องใส่ร้ายหลวงพี่เท่งด้วยใส่ลงใส่ร้ายอะไรกันแบบนี้เขาเรียกว่าหาแพะเว้ยแล้วมันก็ได้ผลไม่ใช่หรอวะหนูจะพูดให้ชาวบ้านเข้าใจแน่อีนี่แล้วใครเขาจะไปเชื่อเองฮะพ่อลืมไปแล้วเหรอว่าหนูเป็นร่างทรงเจ้าพ่อเป็นตัวแทนเจ้าพ่อถ้าเองคิดว่าเองจะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่พ่อทำมาทั้งชีวิตแล้วก็เองออกไปเลยแต่พ่ออยากให้บันเดียงรู้ไว้อย่างหนึ่งว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พ่อทำลงไปก็เพื่อลูกคนเดียวผมนายพัฒนาคนนี้ขออาสารับใช้พ่อแม่พี่น้องขนมครับขนมใช่ไหมขนมไปขนมไปพี่มานาหนูหิวข้าวให้พี่เนยช่วยไหมพี่มานาหนูหิวข้าวคนเดียวด้วยความเสียใจอุ้ยเต็มใจครับอ
ร้อนจังจะรีบไปไหนล่ะครับอาจารย์ไปวัดอย่าบอกนะว่าจะไปทำบุญคนอย่างอาจารย์น่ะทำบุญไม่ขึ้นหรอกครับไอ้มึกมันบอกว่าอีพะเนียงไปที่วัดไปวัดไปทำไมมันคงไม่ได้ไปบวชที่หรอกนะอยากรู้ไหมอยากรู้ก็ไปด้วยกันเลยดิเย็นไว้ครับเย็นไว้ก่อนผู้ที่เจริญแล้วควรใช้สมองมากกว่าใช้กำลังนะครับอาจารย์เอางี้เดี๋ยวพัฒนาจัดให้รับปากได้เลยว่าต่อไปเนี้ยลูกสาวอาจารย์จะไม่กลับไปเหยียบที่วัดนั้นอีกแค่นี้ก่อนนะคะเด็กๆแล้ววันพรุ่งนี้คุณครูพันยังจะมาอีกป่ะคะมาสิครับมาแน่นอนใช่ไหมครับคุณครูพันยังมาสิจ้านักเรียนทั้งหมดจงขอบคุณครับนี่ค่ะตั้งแต่สีกามาสอนหนังสือให้กับเด็กรู้สึกว่าเด็กสนุกกับการเรียนขอบใจสีกาพันเนียงมากนะพันเนียงไม่ใช่นางงามแต่ก็รักเด็กๆนะครับหลวงพี่อย่างน้อยพันเนียงก็รู้สึกว่าได้ถ่ายบาปที่ตัวเองทำไปบ้างนะคะหลวงพี่หลวงพี่เท่งครับคือน้องมานะจะขอไปส่งพันเนียงได้ไหมครับไปสิได้เลยครับโอ้ขอบคุณครับผมหลวงพี่เบาเพี้ยนเอ้ยมานะเอาเบานี่พระนั่นไม่ใช่ติ่วจะมาขย่าวทำไมไปไปไปส่งพันเรียงเขาซะครับหลวงพี่ครับสวัสดีครับเจริญโยมผมเป็นผู้ครองของสายันครับขอบคุณหลวงพี่มากนะครับที่ช่วยดูแลสายันให้แล้วนี่ตกลงจะไม่ให้เข้ามาเรียนแล้วใช่ไหมอ๋อผมทานข้าวเรียบร้อยแล้วครับคือจะไม่ให้เข้ามาเรียนแล้วใช่ไหมฮะขอโทษดิจะไม่ให้เข้ามาเรียนแล้วใช่ไหมอ๋อต้องพาไปตรวจที่กรุงเทพครับหลวงพี่โอ้ตรวจเราด้วยนะฮะเอาแค่นั้นก่อนโชคดีนะโยมนะผมเอารถมาเองครับไม่ต้องไปส่งนะหลวงพี่นะสายันไปแล้วโชคดีโชคดีฮะเป็นมีอะไรโยมไปสายันอยู่กับเด็กๆแล้วเนี่ยสบายใจดีนะแต่มานะไม่ใช่นางงามมานะก็เลยไม่ชอบเด็กแต่ถ้าพเนียงชอบมานะชอบด้วยก็ได้ถ้าทางพเนียงไม่อยากกลับอาสมเลยอ่ะนั่งเล่นก่อนไหมนี่ไปที่อาสมทำไมอ่ะไปแล้วก็เจ็บตัวทุกทีโอ้ยก็เพราะว่ารักใครคนหนึ่งที่นั่นอยู่นะสิถึงเจ็บตัวก็ยอมแต่ว่าเขาไม่รู้หรอกก็รักเขามากๆสิสักวันหนึ่งเขารู้นะเดี๋ยวเขาก็รักตอบเองแหละจริงหรือเปล่าวะจริงสิพันเนียงไปเที่ยวมาบ้างหรือเปล่าวะมานะนี่นะไปมาหมดแล้วไม่ว่าจะไปทิศเหนือมานะก็ไปมาแล้วไปทิศใต้มานะก็ไปมาแล้วทิศตะวันออกก็ไปมาแล้วจะเป็นที่ไห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 นมานะก็ไปมาหมดแล้วพันเนียงอ่ะจะต้องทำดีมากๆนะจะได้ไปสวรรค์เรากลับกันเถอะนะพันเนียงนะไป
ดตูดแล้วเหลือ3บาทอยากแก้ตัวไหมล่ะคุณพัฒนาจัดให้ได้แต่มันต้องมีอะไรแลกเปลี่ยนโอเคตกนาโลโถตกใจหมดเลยเวนนี่ชื่อมานะนี่ตาส่งรู้ไหมว่าทำไมยุงถึงชอบตอมหูงิงงงิงงงิงเฮ้ยก็หูมันมีรูผิดเลยจริงๆแล้วเนี่ยมันตอมทั้งตัวนี่แหละแต่ตาส่งไม่ได้ยินนี่แต่มานะได้ยินทุกอย่างรู้ทุกอย่างแล้วก็เห็นทุกอย่างแต่มานะไม่พูดไม่อยากเป็นยุงตอมหูวิ่งทะลึ่งมึงไงเนี่ยไม่โง่นะขอบอกถึงจะบ้าแต่ว่าไม่โง่ทำไมติ๊กไหนแล้วโยมทรงแหมเอาซะซิ่งเชียวครับก็ไปธุระครับหลวงพี่พักนี้โยมนี่คิวทองเนาะคือผมบอกไอ้เพี้ยนให้ช่วยหลวงพี่ทำงานแล้วครับปะโถเอ้ยมันอยู่มันจะช่วยอาตมาได้ฮะนี่เห็นมีแต่สีกาพเนียงสอนหนังสือเด็กอยู่นี่ยังไม่เห็นหัวมันเลยอ่ะไปไปไปครับแล้วผมจะรีบกลับครับพรศรีกาวันนี้อยากจะมาให้หลวงพี่ช่วยรดน้ำมนต์ปัดรังควานหน่อยนะคะนะคะหลวงพี่ช่วยรดน้ำมนต์ให้หนูหน่อยนะคะนะคะหลวงพี่นะคะหลวงพี่ค่ะตามลูกสาวกลับบ้านหรือโยมมาตามหาผู้หญิงของอาศพครับผมเธอบอกว่าเธอมาที่วัดนี้พ่อเพิ่มครับอยู่ในกุฏิครับพ่อเพิ่มท่านทำตัวแบบนี้น่าจะไปบวชแถวปัตตานีมากกว่าสีใจไหนเรื่องมันแดงแล้วจะไม่ทำอะไรแล้วเนี่ยไม่ไหวแพ้แล้วเนี่ยไม่ไปสายบ้านแล้วฉันจะเอาเงินที่บริจาคไปให้หมดเลย
นอื่นรู้เขาก็ไม่มากล้าทำทำเลยเทียบบนหน้าสิไม่สำนึกผิดโยมเรื่องนี้อาตมาอธิบายได้ดูสิหน้ามาแก้ตัวเองอามาหรืออาตมาเบียเห็นคาหนังคาเขาเห็นจ่าแบบนี้ยังคิดจะอธิบายอยู่เหรอท่านออกไปจากวัดเลยไปใช่ออกไปจากที่นี่ซะที่นี่จะได้สูงขึ้นอย่างนี้ต้องเคลียร์เฮ้ยเป็นเนียงพวกเราเงียบๆมันขาดจากความเป็นพระแล้วถือว่าประราชิกให้มันศึกไปเลยเอาข้าวเหลืองเนี่ยให้หงตอซะดีกว่าศึกไปเลยหลวงพี่เทพเขาไปคีสใส่ตู้กับข้าวบ้านพวกแกหรือไงหลวงพี่ของมึงอะเสือกเอาอ้อยไปแดกบนกุฏิไปไม่ได้ไงพ่อชาวบ้านเขาเห็นกันทั้งนั้นแหละเห็นเต็มสองตาเลยแหละออกไปเลยดีกว่าศึกไปเลยฝนใบจะได้ตกลงมาบ้างเอาละโยมเพื่อความสงบสุขของชาวบ้านอาตมาจะไปจากที่นี่มันต้องอย่างนั้นตั้งนานแล้วแหละอายใจแล้วสิภาระชาวบ้านก็อีเชื่อกูกสิกาโอ้ยอุตส่าห์ไปทำบุญตั้งเยอะเชื่อเจ้าพ่อนักไม่ใช่เหรอไปถามเจ้าพ่อดูดิว่าความจริงอ่ะมันเป็นยังไงโอ้ยฉันรู้เลยเชื่อเจ้าพ่อที่จ่างนั้นแถมจะได้เร็วอยู่ไหนไอ้บอกก็อยู่ร้านเราไปเลยที่ไหนได้เลยใช่เนี่ยฉันจะไปหาแน่นอนเจ้าพ่อมีความจริงจะบอกทุกคนไปเจอกันที่อาสมไปแล้วไปเลยไปเลยได้อะไรขึ้นมาว่าเมาไม่ยังกับหมาทุกวันยอมรับแล้วสิว่ามีผัวเป็นหมาน่ะเอาตังค์มาดีกว่ากูไม่ให้เว้ยนุ่นถ้าเธอไม่เท่งไงยังไม่ได้จ่ายเลยรู้ไหมว่ามันจะไม่ได้เรียนอยู่แล้วกูไม่ได้เรียนกันยังอยู่ได้เลยดิอ๋อนี่จะให้ลูกมันโง่เหมือนมึงบ่นแล้วลักหนาแม่บ่นทุกวันบ่นจนพ่อตายไปคนนึงแล้วเฮ้ยพ่อมึงจะตายเพราะเล่าเว้ยไอ้เทศนี่มึงกับอีกคนน่ะอีกไม่นานหรอกดีๆๆตายๆซะก็ดีกูจะได้สบายสักทีนึงอะแล้วนี่จะไปไหนอีกล่ะกินเหล้ากับเพื่อนเฮ้ยแล้วอย่าเที่ยวไปกัดกับใครเขาอีกล่ะรู้แล้วแม่บอกทุกวันบอกทุกวันมึงก็ทำทุกวันเฮ้ยแล้วตัดผมซะบ้างนะผมมึงก็ยาวแล้วตัดมันก็สั้นเลยโอ้ยอุ้ยลูกคนนี้โอ้ยโอ้ยไอ้เท่งแม่หิวไหมลูกนี่ข้าวผัดกินหน่อยลูกกินก่อนกินก่อนต่อแม่แม่เป็นไงบ้างโอ้ยสบายใจมากเลยที่เห็นลูกมันติดคุกติดตารางอย่างเนี้ยนี่ว่าจะเอาเหล้ามาฝากแล้วเชียวนะเห็นเองชอบนะนี่แต่ก็เกรงใจตำรวจเขาแล้วอยู่ในคุกในตารางเนี่ยนะทำตัวดีๆเขาล่ะเดี๋ยวเขาจะไม่ให้อยู่เอาแม่ก็ช่างประชดประชันเนาะ
แม่น่ะคุยกับลุงกำนันเข้าไว้แล้วเขารับปากว่าเขาน่ะจะมาประกันตัวเองออกไปแต่แม่ว่านะไม่พ้นคุกแน่ๆว่ะเองจำไว้นะไอ้เส้นทางนักเลงเนี่ยถ้ามันไม่ตายซะก่อนมันก็ต้องติดคุกติดตารางอย่างเองนี่แล้ววะอาตมาละเคยหลงผิดและสำนึกได้สังคมถึงให้อภัยมีเงินก้อนใหญ่ให้เท่าส่งขอเพียงเท่าส่งไม่ต้องอยู่วัดเท่านั้นเองได้ไหมนรกกำลังถามหาพวกมึงทำไมเจ้าพ่อพูดอย่างนั้นพี่คะพวกมึงไม่ทำบุญแต่กลับทำบาปบาปที่ไล่พระดีๆอย่างหลวงพี่เท่งออกจากวัดใครๆก็เห็นไอ้หลวงพี่เท่งอ่ะอยู่กับผู้หญิง2ต่อ2บนกุฏินะเจ้าพ่อใช่ๆหม่อมฉันก็เห็นพี่คะเห็นกับตาเลยพี่คะพวกเองเห็นกูก็เห็นหลวงพี่กับผู้หญิงของกูทำไมเจ้าพ่อพูดกลับไปกลับมาอย่างนี้เพคะหลวงพี่ถูกใส่ร้ายมีคนวางแผนแหกตามันไม่มีเจ้าพ่อหรอกมันแหกตาพวกเราจิบหายแล้วล่ะกูเฮ้ยมันจะหนีแล้วคอยมันหนีแล้วเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยช่วยด้วยไอ้สองตัวเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยหลวงพี่ครับท่านเพิ่มกับพันเลียงแย่แล้วครับเอาแล้วท่านเพิ่มพันเลียงไปไหนแล้วอ่ะหนีไม่พ้นหรอกไงวะทำไงล่ะพอเพิ่มเฮ้ยทำผิดก็ไม่บอกให้ตำรวจมาจับสิวะฮะบอกทำไมตำรวจตำรวจมันถูกหลอกเหรอพวกกูถูกหลอกมาก่อนนะเพื่อนมาหลายผีด้วยใช่ไหมอร่อยไหมใช่แล้วมั้งบ้านเมืองมีคือไม่แปลแล้วเว้ยมึงหลอกลวงชาวบ้านก็ผิดกฎหมายบ้านเมืองเหมือนกันแล้ววะคุกไม่ได้มีเอาไว้ขังหมานะจะบอกให้มันว่าเราเป็นหมาว่ะเนี่ย
ว่ายน้ำไม่เป็นผมก็ว่ายไม่เป็นโอ้ยเฮียนไปเฮียนถ้ามาบอกตกมันก็ต้องตกนะโยมพระน่ะไม่มุสาดอกใช่นี่สองคนเนี่ยแก่เกินแกงแล้วนะหัดเชื่อพระบ้างได้ไหมจะเชื่อได้ยังไงคนหนึ่งก็นักต้มตุ๋นอีกคนหนึ่งก็เป็นพระที่เราขับไล่ออกไปเชื่อผมนะครับเลือกผมเป็นอบต.แล้วผมจะดลบันดาลให้ทุกอย่างแม้แต่คนจังไรอย่างมึงอ่ะจะทำอย่างที่พูดได้ไงเฮ้ยมันแหละเป็นคนจ้างหนูให้ไปหาหลวงพี่ไม่เชื่อแล้วคุณไม่เชื่อมันไอ้นายพัฒนาคนนี้แหละเป็นคนเอาเงินฟาดหัวเจ้าพ่อให้หลอกลวงชาวบ้านไปเลยมึงอะไอ้หัวหยิกหน้าก้อมึงเป็นคนจ้างให้กูออกจากวัดตอนที่แม่หนูนี่มาที่วัดใช่ไหมโอ้โ
ข้าชานเหรอครับถึงรู้ว่าฝนจะตกนะครับหลวงพี่ฟังกรมอุตุมาฟังกรมอุตุเฮ้ยหลวงพี่ฟังกรมอุตุมาเว้ยกูนึกว่าหลวงพี่เสร็จฝนได้ฟังกรมอุตุนี่เองรู้จักทำบุญนี่หน้าตาสดใสเยอะนะโยมวันนี้ข้ามันร้อนไปนิดระวังปากพองนะหลวงพี่เจริญพรมันเปียกอาจจะใช้ได้เหรอไอ้เพี้ยนก็ไม่เป็นไรนะครับหลวงพี่ก็ลองดูก็ได้ครับอันไหนใช้ไม่ได้ก็ทิ้งไปอันไหนใช้ได้ก็เก็บเอาไว้ไม่เสียหายใช้ไม่ได้พี่มันเปียกทั้งกล่องมันจะใช้ได้ยังไงล่ะหลวงพี่ก็ลองดูก่อนนะครับเห็นไหมอันนี้ใช้ได้เก็บเอาไว้เล่นเลยเขาหน่อยนึงมุกผมกลับเขาก็บอกว่าฮาไอความจริงผมไม่อยากจะเล่นแล้วมุกเก่าเบื่อไหนลอง